บุญมหากฐินสามัคคีวัดพระเจ้าใหญ่ไซธานีสิริมงคลวิหารบ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นบุญหนึ่งในฮีต12ของ14ของประเพณีลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธประเพณีเป็นการส่งเสริมความสามัคคีภายในสุสดวันที่9พฤศจิกายน2564บุตรมหากฐินสามัคคีวัดพระเจ้าใหญ่ไซธานีสิริมงคลวิหารบ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดงานบุญกฐินมหาสามัคคีโดยการนำพาของพระอาจารย์มหาโสภาศรีบุญเฮืองเจ้าอธิการวัดเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญโดยท่านนางคำพอดีทองบรรทามีบรรดาการน้ำขัดเมืองและประชาชนสาวนครหลวงเข้าร่วมบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวก็คือฮีต12ว่าด้วยบุญกฐินเพื่อปฏิบัติตามพุทธบัญญัติและระดมทุนในการสร้างสาพัฒนาวัดวาอารามงานบุญกฐินมหาสามัคคีจัดขึ้นในมื้อขึ้น9ค่ำเดือน12พ.ศ. 2567ซึ่งในวันที่8พฤศจิกเป็นมื้อห่างหากะเกียมและในวันที่9พฤศจิกเป็นมื้อทอดถวายกฐินแด่คณะสงฆ์วัดป่านาคุณน้อยในตอนเช้ามีพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์60องค์ต่อมาก็เป็นพิธีถวายผ้ามหากฐินซึ่งมวลชนที่เข้าร่วมได้ร่วมขบวนแห่กองบุญกฐินมหาสามัคคีและร่วมทำบุญถวายปัจจัยร่วมกับเจ้าศรัทธาเข้าจุดประสงค์อันที่1ก็เพื่อสืบทอดพุทธประเพณีตามพระธรรมวินัยของบุญกฐินจุดประสงค์อันที่2ก็เป็นเพื่อเต้าโฮมความสามัคคีภายในเมืองไซธานีจุดประสงค์อันที่3ก็เป็นเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เฮ็ดบุญศีลกินทานแล้วก็ได้ฮิบโฮมปัจจัยเพื่อสร้างสาบูรณะกุฏิสังขรวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นและเป็นหน้าที่ศรัทธาของท่านศาสนิกชนทั้งหน้าให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เมืองไซธานีจึงขอขอบอกขอบใจขอขอบบุญขอบคุณมาอย่างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการนำภาครัฐของเมืองไซธานีและก็เจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มาเป็นเจ้าภาพในการสร้างกองกฐินครั้งนี้อันบรรยากาศเนาะปีก้ายนี่ก็คือคืนดีแต่ว่าพิเศษปีนี้จะคือคืนหลายย้อนว่าเป็นกฐินสามัคคีของเมืองอันไซธานีเพราะว่ามีหลายหมู่บ้านและก็พิเศษเมนทานเจ้าเมืองเพิ่นได้มาเป็นเจ้าภาพนำผ้าประชาชนชาวเมืองไซธานีที่ว่าขึ้นกับเมืองไซธานีพวกทุกคนที่เป็นประชาชนก็มีความดีอกดีใจที่ว่าได้การนำผ้าของเจ้าเมืองเพิ่นได้ลงมาร่วมนำพวกขานน้อยขอขอบมกขอบใจนำทานเจ้าเมืองหลายๆและยานี่แต่ละวัดและสาวพุทธทั้งหลายในขอบเขตทั่วประเทศแม้นได้เฮ็ดบุญมหากฐินสามัคคีถวายผ้ากฐินและวัตถุปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างวัดวาอารามให้มีความรุ่งเรืองเหลื่อมๆรักษาได้พระธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮา